ประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติฉบับที่6ทับส5งเรื่องแต่งตั้งผู้ดำรงตำแหน่งสำคัญในคณะรักษาความสงบแห่งชาติเพื่อให้การบริหารประเทศและการแก้ไขปัญหาความไม่สงบเรียบร้อยภายในประเทศเป็นไปด้วยความเรียบร้อยจึงแต่งตั้งบุคคลดำรงตำแหน่งในคณะรักษาความสงบแห่งชาติดังนี้ 1. พลเอกประยุทธ์จันโอชาผู้บัญชาการฐานบก เป็นหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ 2. พลเอกธนศักดิ์ปฏิมาปรกรณ์ผู้บัญชาการทหารสูงสุดเป็นรองหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ 3. พลเรือเอกนรงพิพัฒนาสายผู้บัญชาการทหารเรือเป็นรองหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ 4. พลอากาศเอกประจินจันตองผู้บัญชาการทหารอากาศ เป็นรองหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ 5. พลตำรวจเอกอดุลแสงสิงแก้วผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติเป็นรองหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ 6. กพลเอกอุดมเดชศรีตบุตรรองผู้บัญชาการทหารบกเป็นเลขาธิการคณะรักษาความสงบแห่งชาติทั้งนี้ตั้งแต่บัดน,นี้เป็นต้นไปประกาศณวันที่22พฤษภาคม พุทธศักราช2,557พลเอกประยุทธ์จันโอชาหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ